อิสราเอลแกว่งเท้าหาเซียนลองดียั่วเตหารานลอบกัดทำนายพลคนสำคัญคาบ้านพักในซีเรียแฉแผนดึงเตหารานเปิดหน้าชนหาเหตุล้มกระดานแต่แผนพลิกการความไม่สงบระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ค่ะทำให้หลายประเทศมีการแบ่งกันออกเป็นพันธมิตรแยกการสนับสนุนออกเป็น2ฝ่ายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหร่านและซีเรียที่ก่อเคียงข้างไม่ทอดทิ้งปาเลสไตน์ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะพบว่าประธานาธิบดีอิหร่านและซีเรียได้มีการเร่งเร้าบรรดาชาติอิสลามและอาหรับทั้งหลายบรรลุความเห็นพ้องต้องกันต่อจุดยืนหนึ่งในการสนับสนุนปาเลสไตน์ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักรบฮามาสกับอิสราเอลตามรายงานรอยเตอร์ค่ะมีการอ้างอิงสำนักข่าวนูนิวส์ระบุว่าบรรดาประเทศอิสลามและอาหรับเช่นเดียวกับเสรีชนของโลกใบนี้ควรเห็นพ้องจุดยืนเดียวกันในการหยุดการกระทำต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์ในระบอบไซออนิสต์พร้อมกับมีการระบุว่าคำกล่าวนี้เป็นของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีแห่งอิหร่านที่มีการบอกกับบาชาเอาอาซัสแห่งซีเรียผ่านโทรศัพท์ซึ่งพบว่าที่ผ่านมาค่ะอิบราฮิมไรซีและมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งปาเลสไตน์และอิสราเอลผ่านโทรศัพท์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงคืนความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีจีนนั้นเป็นคนกลางในการกาวใจทั้งสองฝ่ายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวนี้ค่ะมีขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวหาอิสราเอลกำลังหาทางล้างเผ่าพันธุ์ด้วยการปิดล้อมฉนวนกาซาตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐของอิหร่านในวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมที่ผ่านมาความเห็นนี้ก็เกิดขึ้นค่ะในระหว่างที่เขานั้นเริ่มที่จะออกเดินทางไปประเทศต่างๆในภูมิภาคเพื่อทำการหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างฮามาสพันธมิตรปาเลสไตน์และเตหารานกับอิสราเอลก่อนออกเดินทางจากเตหารานไปอิรักเลบานอนและซีเรียค่ะทางออเซนอามีอับดอลลาเฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านค่ะก็มีการบอกว่าในฉนวนกาซาไม่ใช่แค่การทำสงครามของพวกไซออนิสต์กับกลุ่มหนึ่งแต่มันเป็นการทำกับประชาชนชาวปาเลสไตน์ทั้งมวลนับตั้งแต่เหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามเมื่อปี1979คณะผู้ปกครองของอิหร่านคือผู้ส่งเสียงที่เข้มข้นที่สุดในการสนับสนุนเหตุผลของปาเลสไตน์ในฐานะเสาหลักแห่งสาธารณรัฐอิสลามล่าสุดค่ะก็ได้เกิดเหตุการณ์สุดสะเทือนเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลค่ะได้มีเป้าหมายโจมตีนายพลอิหร่านคาบ้านพักในซีเรียโดยนายวีเคสื่อโซเชียลรัสเซียผู้ให้บริการท่านหนึ่งก็มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวบางช่วงระบุว่าการกระทำต่อนายพลอิหร่านคาบ้านพักในซีเรียในครั้งนี้ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองสิ้นปียิ่งง่ายต่อการจุดไฟอารมณ์ร่วมเป้าหมายเดียวที่ยูต้องการคือดึงอิหร่านมารบเปิดหน้าสงครามใหญ่เต็มรูปแบบเพื่อหาเหตุล้มกระดานแต่แผนพลิกเพราะอาหรับคุยกันจบแล้วทำให้เป็นเรื่องการต่อสู้ตัวต่อตัวซะโลกไม่เกี่ยวยูก็ไปต่อไม่ได้แค่ลำพังสหรัฐอิสราเอลอังกฤษหนีไม่พ้นโลกอาหรับมุสลิมดอกที่ชาวยูลอบกระทำนายพลไซยิดมูซาวีที่บ้านพักในดามัสกัสซีเรียส่งเสียงสัญญาณฉันสู้สุดลมหายใจและอิหร่านก็จัดให้ทันทีล่าสุดกองทัพอิหร่านและรัฐบาลประนามการโจมตีว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกับมีการประกาศเอาคืนทั่วและพบว่าดร.เลอพงษ์ซายิดหนึ่งในทีมเจรจาช่วยแรงงานไทยก็ได้มีการโพสต์ Facebook ระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยว่าอิสราเอลยิงจรวด3ลูกโจมตีนายพลไซยิดรตีมูซาวีที่บ้านพักของท่านในเมืองดามัสกัสประเทศซีเรียเมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นวันนี้ไซยิดรตีเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการโทประจำสถานทูตอิหร่านในซีเรียและถือหนังสือเดินทางทางการทูตซ
ซึ่งต้องได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าโดยกฎหมายสนธิสัญญาทางการเมืองและการทูตทูตอิหร่านในซีเรียได้กล่าวไว้อันหนึ่งนายพลไซยิดรทียังเป็นที่ปรึกษาระดับสูงสังกัด IRGC และเป็นคนสนิทที่สำคัญของนายพลกอเซมสุไลมานีและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคล่าสุดกองทัพอิหร่านและรัฐบาลประณามการโจมตีของไซออนิสและถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกับมีการประกาศจะเอาคืนต่อไปทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นยูกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตทุกด้านในไม่ช้าเป็นการยั่วยุต้องการให้เกิดสงครามมาก